เพราะผมเป็นแฟนบอลมาก่อนผมจะมีความรู้สึกว่าถ้าทีมเรามันดีและทีมเรามันไปได้ไกลมันเราจะมีความสุขที่ดีมากคือประทับใจมากผมก็เลยตั้งไว้ว่าความฝันของผมต้องพาทีมเลื่อนชั้นให้ได้ขั้นแรกและก็ขั้นต่อไปก็คือต้องไปลีกที่ดีที่สุด